สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ Channel Black Sheep HC ของหนุ่มหน้ามนคนหน้าตาดีคนนี้คนเดิมแม่วันนี้อยู่กันในเกมไกด์หน้าเอาวีครับผมกับฮีโร่ที่มีชื่อว่าคราเฟนี่ครับผมกับวันนี้จะมาโชว์ฟีมือความกากให้ดูเดี๋ยวเล่นตัวนี้มาหลายรอบมากแบบไม่เข้ามือสักทีคนอื่นเขาเล่นกันแบบจะตรงมากอะผมนี่แม่งอะไรก็ไม่รู้โอเคผมก็แต่จะมาลองดูว่าจะเป็นยังไงเนาะกับด่านนี้กับรอบนี้มีด่านนี้ว่าไงแม็กโอ้โหแม็กมึงขึ้นมาเลนกลางแล้วเมทไอ้ขึ้นมาเลนบนเลยอ่ะมึงต้องโมติมึงอยู่เลนกลางไปกับไปไม่สู้มันมาสองไม่สู้ครับผมเอาวะเจอแทงเมทฟังผมแมวไม่สู้เว้ยยังเคคีฟก่อนมันกลับกลางแล้วโอเคตอนนี้โมเราปลอดภัยแล้วผมกูอยู่คนเดียวสบายใจโอเคสบายใจแล้วผมยิงป้องเพื่อว่าปืนกลจะเล่นหมันกว่าหรือเปล่าไม่รู้เฮ้ยอะไรมึงอะไรตายแล้วยอมตายพี่ชีพเอ้ยไม่ตายเว้ย กลับบ้านโอ้แล้วกลับมาได้ไงวะปฏิหารชัดๆแลนเพื่อนได้เย็นฮู้แลนออกมาวะโอเคลักกลับมาได้ไงวะรู้สึกว่าไอตัวเลเซอร์นี่จะเป็นทูดาเมจนะน่าจะถ้าเป็นเลเซอร์ไม่รู้เหมือนกันไม่ได้อะไรเลยยิงอย่างเดียวไอ้เพื่อนมาแล้วเพื่อนลองได้ต้องได้แล้วแหละต้องได้แล้วแหละสายรับในตำนานเอานกก่อนเดี๋ยวเคลียร์คลิปแล้วก็เอาป้อมเอานกเอ๋ใจเย็นใจเย็นอีกนิดใจเย็นเออโหมาเอมิลี่มาด้วยน่ากลัวพี่เมียนติดแล้วเดี๋ยวรอพี่ก่อนนะเชียว่าไง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 ไอ้เหี้ยไปดิโอ้โหหลับจ้าจังหวะนี้อัพพร้อมได้ไหมนะยังก่อนเลยก่อนเลยไอ้แม็กอยู่นี่โอ้โหเฮีย2 ตัว 2 ตัว 2 ตัวใช้สกิล2เพื่อทำการวิ่งหนีครับผมวิ่งเร็วขึ้น0.5 วิมั้งเอ้าเฮียแล้วพุ่งกระเพราเออแล้วก็เวลาเราใช้ปืนเลเซอร์เนี่ยแล้วพอเรากดสกิล2ใช่ไหมมันจะพุ่งเว้ยเออเป็นประมาณเนี้ยโอเคใช้ปืนก่อนดีสุดละแล้วค่อยปรับเปลี่ยนครับผมแล้วแต่ความถนัดของคนเลยแล้วแต่จังหวะว่าจะเปลี่ยนเป็นยังไงแลนมาว่ะแลนเลยล้านเนี่ยแหละต่างวันนี้เราต้องกระป้องครับผมนี่ก็จะเป็นเลเซอร์ไม่ทันละเปลี่ยนไม่ได้คีปเจ้าของเป็นของข้อแล้วก็เจ้าตัวนี้เป็นตัวนึงที่ตีมังกรไวมากนะไม่ใช่มังกรตัวนี้นะมังกรตัวใหญ่ตัวนี้ก็ไวนะเห็นปะของมึงได้แค่ชิ้นเดียวเองโอเคมาแล้วเพื่อนมาแล้วเพื่อนปึ๊บโอเคเดี๋ยวตรงข้าวกี่ตัวแล้ววะนี่ก่อนนี่ก่อนเดี๋ยวตามข้าวตามไปเลยไปอย่างทีเดียวเออน่าจะเลี้ยงดีมากโอเคพร้อมแล้วผมผมฆ่าไป4 ตัวแล้ววะงงเออใจเย็นเพื่อนใจเย็นมาดีเอาเพื่อนกลัวไปละไม่อยู่ละเดี๋ยวตายถอยเพื่อนถอยดูสิ
ลิงเอามานั่นแหละจัดไปเพื่อนต่อตรงกลางนี่โนเนียนโอ้แต่ผมเล่นตัวนี้มามีเกมนี้เล่นดีที่สุดนะเนี่ยบางเกมผมตายไป10ตัวเอาดิตอนนี้ป้องก็ยังไม่เสร็จสักป้องนะครับผมมังกรนะเพื่อนมังกรก่อนตอนต้นเกมต้องก่อนเห็นนะไปดูแล้วยิงนะปุ๊บ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 เปลี่ยนปืนเปี้ยง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 โอเคเฮ้ยเฮ้ยเอมิลี่ว่าไงจ๊ะเอมิลี่โอเคไม่มีแถวนี้ละเฮ้ยมันมากลางกันรอต้องอ้อมนี้หน่อยนะอย่าไปตรงๆแล้วก็อันตีเราเนี่ยเอาไว้ใช้เวลาเข้าคิวโอ้เนี่ยอย่างเงี้ยเราเข้าทีมไฟกันอย่างเงี้ยอัดมันเข้าไปไอ้ยังเปลี่ยนปืนดิเปลี่ยนปืนเปลี่ยนปืนตะกี้มันไม่ติดว่ะนี่นี่ตอกเข้าไปตอกเข้าไปได้มา2ตัวทำไมแรงไม่ง่ายอย่างนี้วะทีมดีๆอย่างนี้หาเจอยากนะบอกไปเขียนก่อนเลยโอเคเฮ้ยแม็กมาเล็งเพื่อนเราเว้ยไม่เป็นไรหรอกไปตรงเล็งโอ้ไม่กล้าไปมึงเบรกทำไมล่ะแม็กเอามันมาดิเข้ามาดิเข้ามาดิครับขอครับบัมแดงขอนะครับได้60ครับผมตะกอตอนนี้ตะกอของผมตะกอทีมก็24ต่อ4เฮ้ยเห็นแว๊บๆไม่เข้าเราจะไม่เข้าผมเราเป็นแครี่ถึงเราจะแรงแต่ว่าเราบางครับผมถอยเพื่อนถอยเตือนต่อยโหแก๊งไม่โคตรสดอ่ะบอกเลยเพื่อนมาช่วยแล้วนั่นแหละนั่นแหละมาต่อไปต่อไปแทงไปเตือนแล้วไงว่าไงครับผมโอเคครับแล้วคีพันเขาไม่มีอะไรสักตัวโอเคคีพไว้ก่อนเพราะเราจะขึ้นล่างครับผมโอเคเราจะไปข้างล่างคือเราต้องเคลียร์ให้หมดทุกมุมที่มีเฮ้ยเราก็ไปยืนในนั้นทำไมเปลี่ยนปืนไปยิงแล้วก็เลเซอร์เนี่ยไว้เคลียร์คีพได้มันยิงยาวคิมอคิปเอาไปไหนเอมิลี่แล้วไงอ่ะเฮ้ยโอ้วิ่งแล้วไอ้ยังไปดิรับไปสักเอ้ยขออภัยในคำหยาบครับขออภัยในคำหยาบในของคลิปนี้ด้วยนะโอเคจังหวะยาป้อนเนี่ยครับผมปอมมาจังหวะนี้บ้าแล้ว9นาทีมาดิแน่จริงก็เข้ามาดิครับไปยังอ๋อต่อไปโอเคได้แค่2ตัวไงโหเฮ้ยเพื่อนรีบจบขอฝั่งใครความยอมแพ้ผมเรียบร้อยแล้วผม
ไอเทมเอาไว้หมดเลยเนี่ยโอเคก็จบเป็นที่เรียบร้อยวิ่งใครได้มีเทไปครับผมมาดูกันคาเฟนี่เดี๋ยวกันเนอะจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากผมมาคาเฟนี่ครับผมโอเคอะไรเนี่ยเดี๋ยวทำมันเนอะโอเคครับผมกดไลค์ไปก็สกอร์มาเนี่ยนะ12ใต้0ช่วยไป10โอเคก็ถือว่าโอเคโอเคจริงๆนะเพราะผมเล่นมา 4-5 เกมแล้วอะมันดีเรื่องแต่เกมมีเกมเนี้ยได้ทีมดีด้วยจริงๆอะได้ทีมดีด้วยต้องยกความดีชอบไปทีมไปครับผมมาดูไอเทมที่ผมก็จะประมาณนี้นะก็เนี่ยพอถึงประมาณตรงเนี้ยผมออกเป็นมูรามาซาครับผมสุดท้ายจะเป็นเกาะเกิดครับอีก2ชิ้นสุดท้ายเนี่ยเป็นมูรามาซากับเกาะเกิดที่ผมเซตไว้เนาะแต่อยู่ที่ว่าใครจะปรับเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้อันนี้ผมมาลองใช้ดูคือมันโอเคอะไอฟาเนทารอนแล้วก็เพิ่มมาเป็นกงเล็บเนี่ยคือมันจะไอตัวนี้มันคล้ายกับสลีมคือมันยิงเร็วใช่ไหมมันโจมตีเร็วโจมตีธรรมดามันก็จะประมาณเนี่ยเวลายิงปืนกลอะให้มันเร็วขึ้นไงมันจะต่อได้ไวขึ้นแล้วเพิ่มความแรงคือเป็นคิแล้วก็มีมูรามาซาเป็นเจาะเกราะอันแรกคือมันไอ้ฟันทารอนเนี่ยมันสร้างความเสียกายภาพใช่ไหมมันก็จะประมาณนี้นะมันเอาไว้ละลายแท้งอยู่แล้วอะโอเคก็จะประมาณนี้กับเซตไอเทมนะครับผมส่วนรูนก็เป็นรูนของแครี่เลยครับก็เอาไปปรับเปลี่ยนกันเอาดูเลยเอาไปแล้วกันโอเคผมสำหรับคลิปนี้ครับผมใครชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมโดยคลิปตอนนั้นจะเป็นไลค์ก็โปรดติดตามตอนต่อไปไว้ขอตัวไปก่อนแล้วครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายเจ้าจะต้องฝันสักเท่าไหร่เมื่อจะไหลริมสักเท่า